จอดหน้าบ้านมึงแล้วนะมึงเอาไปขับเลยลูกแพ้ครับครับพี่วู้รถใหม่ขนาดนี้มีฝุ่นเปื้อนนิดนึงก็ไม่ได้อ๋อเงินนั่นเหรอมึงฟังกูอธิบายก่อนนะพรุ่งนี้มึงมากินข้าวกับกูที่บ้านนะแล้วมึงเอาเงิน100,000ให้กูต่อหน้าอ่อนเขาหน่อยทำแบบนี้อ่อนเขาจะได้สบายใจขึ้นว่ากูไม่ได้ยกรถให้มึงฟรีอ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ตามนี้นะเพื่อนโอเคครับขอบคุณครับพี่ว่านรอผมก่อนพี่มีอะไรเหรอปัญญาพี่เก็บเงินนี้ไว้นะพี่ออกไปแล้วก็ตั้งใจทำงานนะพี่พี่ทำงานอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะพี่อย่าให้ใครมาหยามเราได้ว่าไม่มีความสามารถนะปัญญาเมื่อเอาเงินเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนเนี่ยพี่ไม่ต้องสนใจผมหรอกว่าผมเอาเงินนี้มาจากไหนผมไม่ได้ไปปล้นใครมาก็แล้วกันไม่เอากูรับไว้ไม่ได้หรอกพี่รับไว้เถอะพี่ออกไปทำงานในเมืองกรุงพี่จะกินน้ำแค่แก้วเดียวพี่ก็ต้องจ่ายเงินแล้วเพราะฉะนั้นพี่มีเงินติดตัวไว้ก็ดีแล้วขอบใจมากนะเว้ยขอบจงขอบใจอะไรกันพี่เรื่องแค่นี้เองงั้นกูไปก่อนนะโอเคครับพี่โชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยครับพี่มามานะก่อนเพื่อนเออปัญญาช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีเปล่าก็ไงนั่นน่ะพี่อยู่บ้านนอกก็ทำไร่ทำสวนพอมีเวลาว่างก็เข้าเมืองทำงานรับจ้างทั่วไปหาเช้ากินค่ำถึงจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ไม่ได้ขาดสนอะไรน้ำค่ะพี่ปัญญาขอบใจจ้ะเออเดี๋ยวพี่สองคนอยู่คุยกันก่อนนะคะออนขอไปทำกับข้าวแป๊บนึงพี่อยู่กินข้าวด้วยกันนะเออเดี๋ยวก่อนสิน้องออนพี่มีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะมีเรื่องอะไรหรอคะก็เมื่อวานดิพี่ว่านเอารถเก่าของพวกเธอสองคนไปให้พี่ที่บ้านพี่มานอนคิดดูแล้วพี่คงรับไปฟรีๆไม่ได้หรอกนะพี่เตรียมเงินมา 200,000 ออนลองนับดูนะถือว่าเป็นค่ารถก็แล้วกันพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะพี่ปัญญาพี่กับพี่ว่านถึงแม้จะไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันแต่มิตรภาพของพี่สองคนอะยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆเสียอีกออนจำได้ตอนนั้นที่พี่ว่านมาทำงานถ้าไม่ได้เงินช่วยเหลือจากพี่ไม่ได้รับกำลังใจจากพี่ถ้าไม่มีพี่ช่วยเหลือเราสองคนในวันนั้นเราสองคนก็คงไม่มีทุกอย่างในวันนี้หรอกค่ะคนเราห้ามลืมบุญคุณคนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเงินที่พี่เอามาในวันนี้เราสองคนเราไปไม่ได้หรอกค่ะใช่ไหมคะพี่ว่านใช่จ้ะปัญญาถ้ามึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่นะมึงเอาเงินนี้กลับไปเลยอีกอย่างรถคันนั้นมันก็แค่รถเก่าคันหนึ่งไม่มีค่าอะไรหรอกมึงเอากลับไปเลยพวกกูรับไว้ไม่ได้หรอกผมเอากลับก็ได้พี่ว่าแต่พี่ซื้อรถคันใหม่ไม่ใช่เหรอเอากุญแจมาหน่อยสิผมอยากลองนั่งดูว่ามันเป็นยังไงบ้างได้ดินี่กุญแจอย่าว่าแต่ลองนั่งเลยมึงอยากเอาไปขับเมื่อไหร่มึงก็เอาไปเลยจริงเหรอครับพี่จริงดิจะล้อเล่นมึงทำไมงั้นผมไปลองขับก่อนนะครับ
โอ้แล้วพี่ว่านี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะพี่ว่านรถพี่นี่สุดยอดจริงๆเลยพี่อ่ะพี่กุญแจเมื่อกี้เมย์ผมเพิ่งโทรมาว่ามีคนมาหาที่บ้านให้ผมรีบกลับไปผมไปก่อนนะพี่โหมึงจะรีบไปไหนวะอยู่กินข้าวกับกูสักมื้อแล้วค่อยไปดิใช่พี่อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิคะไว้วันหลังก่อนนะวันนี้มีธุระด่วนจริงๆคืนกลับไปช้าโดนมีดดูแน่ๆผมไปก่อนนะพี่เข้าหน้ามึงอย่าเบี้ยวกูนะเว้ยไม่เบี้ยวแน่นอนพี่ขับรถดีๆนะเว้ยปัญญาไปก่อนนะพี่